สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแต้ด่านนะครับซึ่งรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็เลื่อนออกอากาศมา1วันนะครับก็คือเรามาจัดกันในวันเสาร์นะครับที่25มิถุนายน2559นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะฮะทางวิทยากรกรรมรายการของเรานั่นคืออาจารย์ก็มีการติดภารกิจนะครับประชุมสัมมนาข้ามโลกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวของ24มิถุนายนนะครับก็เป็นการครบรอบ84ปีนะครับและแน่นอนครับรายการของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นศึกษาบทเรียนครบรอบ84ปี24มิถุนายน2475นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันว่า84ปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรแล้วนี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสังคมไทยนะครับและวิทยากรประจำรายการของเรานะครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยเสด็จครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ถือว่ายังทันเหตุการณ์นะครับอาจารย์ครับถือว่าจะผ่านมา1วันแล้วก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวันที่24มิถุนายนครบรอบ84ปีนะครับอาจารย์ครับวันที่24มิถุนายน2559เนี่ยเขาก็ถือว่าครบ7รอบนะครับของการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่24มิถุนายน2575เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการรัฐประหารหรือเรียกว่าการปฏิวัตินะฮะซึ่งมันมีเหตุผลอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าดูรูปแบบแล้วเนี่ยนะโดยรูปแบบก็คือคณะราษฎรนี่ก็เขาเรียกว่าฉวยโอกาสทีเผลอครับ คือกษัตริย์ราชการที่7นี่ก็พูดง่ายไม่คาดคิดว่าจะเกิดการยึดอำนาจขึ้นมาครับตอนนั้นพระองค์ก็เสด็จไปประทับที่หัวหินหัวหินสมัยนั้นถือว่าไกลนะครับไกลมากอ้าวสมัยก่อนมีถนนที่ไหนกว่าจะนั่งเรือไปถึงก็หลายวันไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กษัตริย์เนี่ยไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องว่างครับและอีกอย่างเนี่ยมันเป็นสถานการณ์หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นหลังช่วงสงครามโลกที่หนึ่งสภาพข้าวยากปากแพงเนี่ยผลจากสงครามเนี่ยประเทศไทยก็มีผลกระทบมากอาณาประชาราษฎร์ก็ไม่พอใจการปกครองของระบบสมเด็จนาสิทธิราชระบบกษัตริย์ครับใช่ไหมทีนี้ผู้ก่อการเนี่ยก็คือเป็นพวกที่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสและช่วงนั้นเนี่ยทางฝรั่งเศสทางตะวันตกนี่มันก็มีกระแสการปฏิวัติประชาธิปไตยเขาเรียกรับอิทธิพลกระแสประชาธิปไตยมาครับเป็นคนหนุ่มที่ผู้นั้นมีความคิดรักชาติรักไปแผ่นดินอย่างรุนแรงเห็นว่าประเทศตะวันตกในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากการที่กษัตริย์มีอำนาจปกครองประเทศเนี่ยเมื่อเปลี่ยนมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะก็ทำให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากกว่าครับมันเป็นกระแสโลกด้วยเกิดข้อเปรียบเทียบกันใช่ดังนั้นก็มานำการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้ไอ้ทำในรูปแบบของเหมือนกับการปฏิวัติไอ้ประชาธิปไตยแบบประชาชนอ๋อก็คือใช้กำลังทหารแล้วก็เอาทีเผลอแล้วก็ไปยึดอำนาจคือโดยรูปแบบก็คือการยึดอำนาจและรัฐประหารนั่นเองคล้ายๆกันใช่ไหมรูปแบบใช่รูปแบบใช่ใช่รูปแบบก็เหมือนกับประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจเนี่ยเหมือนกันเลยเอากำลังทหารแล้วก็ยึดอำนาจเนี่ยครับแต่ว่าโดยเนื้อหาเนี่ยต่างกันโดยเนื้อหาเนี่ยเพราะว่าเจตนารมณ์ต้องการเปลี่ยนแปลงแย่งยึดอำนาจจากกษัตริย์ระบบสมเด็จนาสิทธิราชมาเป็นอำนาจโดยประชาชนโดยเนื้อหาคือเป็นประชาธิปไตยครับโดยเนื้อหาเป็นการปฏิวัติและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางอำนาจจากการที่กษัตริย์มีอำนาจเป็นรัฐบาลปกครองประเทศมาเป็นการปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญปกครองโดยประชาชนเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาถือว่าเป็นการปฏิวัติครับรูปแบบอาจจะเป็นการยึดอำนาจแต่เนื้อหาเป็นการปฏิวัติใช่ไหมและเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมและการเมืองดังนั้นจึงให้ค่าให้คุณค่าของเหตุการณ์24มิถุนายนว่าเป็นการปฏิวัติครับเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยเสรีนิยมอ๋ออาจารย์ข้อมูลเหตุสำคัญในการเกิดการปฏิวัตินะ2475เนี่ย24มิถุนายนเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนอกจากเรื่องราวของเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแล้วก็กลุ่มที่ไปเรียนได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสนะครับก็เงื่อนไขก็คือนั่นแหละเงื่อนไขจากการที่คณะก่อการก็คือไปเรียนมาจากฝรั่งเศสครับเป็นคนหนุ่มไปรับกระแสประชาธิปไตยมา
นั่นก็คือเงื่อนไขของผู้ก่อการทีเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความอ่อนแอของฝ่ายกษัตริย์ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันเกิดสภาพข้าวยากหมากแพงทั่วโลกประเทศไทยก็เกิดไอ้นี่ก็คือเป็นเงื่อนไขของฝ่ายกษัตริย์กษัตริย์ในการที่เกิดไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนใช่ไหมเมื่อประชาชนทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยประชาชนก็ไม่ใช่ว่าเสื่อมศรัทธาต่อระบอบกษัตริย์นะก็ยังไม่เสื่อมศรัทธาก็คือยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ยุคที่ประชาชนตาสว่างครับจิตสำนึกทางด้านประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพยังไม่มีและนี่คือจุดอ่อนที่เรียกว่าไม่ใช่เป็นการปฏิวัติเลยมันไม่ได้มาจากประชาชนมันมาจากคณะผู้ก่อการไม่กี่คนแค่นั้นเองนะเนี่ยโดยประชาชนเองไม่รู้เรื่องเลยครับเพียงแต่ประชาชนไม่พอใจการปกครองของรัฐการที่7อ๋อคือคนไม่พอใจแค่นั้นเองไม่พอใจก็คนมันอดอยากยากแค้นแล้วก็ไม่พอใจดิครับแต่ไม่ถึงกับว่าจะเลิกระบอบกษัตริย์ดังนั้นนี่แหละเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คณะราษฎรเนี่ยแย่งอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่คิดจะล้มกษัตริย์อ๋อไม่ล้มเจ้าไงครับคณะราษฎรไม่มีความคิดที่จะล้มเจ้าเมื่อไม่มีความคิดที่จะล้มเจ้าแต่เจ้ามีความคิดที่จะล้มคณะราษฎรอ้าวในที่สุดคณะราษฎรก็อยู่ได้15ปีก็ถูกเจ้าล้มไงครับใช่ไหมครับนี่ครับผมทีนี้อาจารย์ครับค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยเป็นการปฏิวัติแล้วนี่นะครับทำไมผลมันถึงออกมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะราษฎรนะจนส่งผลเสียต่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็ประชาชนเนี่ยอย่างร้ายแรงในปัจจุบันนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับประกาศคณะราษฎรที่ออกมาบอกแผ่นดินนี้การปกครองเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ามันเป็นความจำกัดของยุคสมัยข้อจำกัดเหรอฮะยุคสมัยก็คือสังคมตอนนั้นยังเป็นสังคมด้อยพัฒนาสังคมเกษตรที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นความคิดจิตสำนึกของประชาชนคนไทยก็ยังเป็นจิตสำนึกด้อยครับเราใช้คำว่าจิตสำนึกด้อยจิตสำนึกในยุคสังคมด้อยพัฒนาเพราะงั้นน่ะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยที่จะมีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพที่เรียกว่าตาสว่างอย่างปัจจุบันนี้ไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ในคณะราษฎรเองก็ถามว่ามีกี่คนล่ะที่ตาสว่างครับตาสว่างก็คือเข้าใจไอ้เรื่องไอ้โครงสร้างเรื่องอำนาจเรื่องระบอบกษัตริย์เรื่องอะไรจิตสำนึกตรงนี้ครับถามว่าถึงขั้นที่จะยกเลิกระบอบกษัตริย์ในคณะราษฎรเองก็อาจจะมีแค่ 2-3 คนแค่นั้นเองเป็นดร.ปรีดีปรยาพหลแค่นั้นนอกนั้นไอ้คนอื่นๆก็เป็นขุนนางที่ยังยอมรับระบอบกษัตริย์เพียงแต่ว่ารับกระแสจากตะวันตกเห็นว่ากษัตริย์ก็ยังอยู่แต่คนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับใช่ไหมไม่ใช่กษัตริย์มาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเองควรจะมีรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญเป็นกติกาของประเทศมีรัฐบาลบริหารประเทศที่มาจากประชาชนส่วนกษัตริย์นี่ก็คือเป็นสถาบันที่พูดว่าเป็นสัญลักษณ์แบบนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เฉยคือตอนนั้นเราก็คิดว่าให้กษัตริย์เป็นแค่สัญลักษณ์ครับไม่ใช่ว่าถึงขนาดจะล้มกษัตริย์และนี่ก็คือเขาเรียกความจำกัดทางยุคสมัย1ความจำกัดของคณะผู้ก่อการเองนะก็แค่การยึดอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่คิดที่จะล้มระบบกษัตริย์ครับเข้าใจมั้ยนั่นก็คือฝ่ายคณะราษฎรแล้วทีนี้ความจำกัดยุคสมัยก็คือสังคมยังเป็นสังคมด้อยพัฒนาจิตสำนึกยังด้อยพลังงานผลิตยังต่ำในยุคนั้นน่ะมันยังไม่มีรถยนต์ไม่มีเครื่องยนต์อ่ะครับใช่ไหมยังพูดไงยังใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์ในประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พลังงานผลิตที่ต่ำและจิตสำนึกที่ด้อยเนี่ยนี่คือความจำกัดและประชาชนเองก็ไม่มีความคิดแบบนั้นดังนั้นก็หมายว่าถึงแม้ยึดอำนาจจากกษัตริย์มาได้แล้วก็จริงในที่สุดคณะราษฎรก็ต้องประนีประนอมจากระบบกับระบบกษัตริย์เนี่ยจนกระทั่งกษัตริย์นะก็คิดที่จะล้มคณะราษฎรด้วยการสนับสนุนให้มีการผู้นั้นก่อรัฐประหารเป็นกบฏโมโนเดชเนี่ยอ๋อครับแล้วในที่สุดก็แพ้ไงกษัตริย์ก็หนีไปเมืองนอกและกษัตริย์ก็สละราชคณะราษฎรก็ยังอุตส่าห์ไปหาคนใหม่มาเป็นกษัตริย์ยังไปมีการอัญเชิญคนใหม่มาเป็นกษัตริย์ก็ใช่ไงถ้าตอนนั้นคณะราษฎรเนี่ยหมายความมีความคิดว่าในเมื่อกษัตริย์นะพูดง่ายว่าสับสนให้มีการกบฏและแพ้แล้วก็หนีไปแล้วและสาระราชแล้วก็ยกเลิกระบบกษัตริย์ไปเลยก็ไม่ยกเลิกไงก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาเนี่ยหลังจากยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญในพูดง่ายฉบับไปสมบูรณ์อ่ะ2476มั้งครับนะก็ยังให้มีระบบกษัตริย์ไงก็ยังให้มีก็ยังมีในมาตราที่มีกษัตริย์ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ยกเลิกก็คือแปลว่าต้องฉีกรัฐธรรมนูญนั้นทิ้งหรือไม่งั้นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกระบบกษัตริย์ครับคณะราษฎรไม่ทำ
ไม่ทำเลยคณะราษฎรไม่คิดจะล้มเจ้าไงโอ้และเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ทำให้เราต้องล้มเจ้าทุกวันนี้อาจารย์ครับมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎรเมื่อ24พฤษภาคม2475แล้วเนี่ยพยายามที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเอาตามแบบตะวันตกที่ได้ร่ำเรียนมาแต่ว่ายังคงสถาบันกษัตริย์อยู่มันจะเรียกว่าการปฏิวัติได้หรออาจารย์ก็คือเนี่ยการปฏิวัติเนี่ยมันหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางอำนาจการเมืองการปกครองอ๋อครับพูดง่ายว่าในการเปลี่ยนแปลง 2/75 เนี่ยจากระบบสมบูรณาสิทธิราชนั่นคือโครงสร้างอำนาจโดยกษัตริย์มีอำนาจนะเป็นเหมือนกับพวกเทพเจ้าครับกษัตริย์เป็นรัฐมนตรีกษัตริย์เป็นนายกกษัตริย์บริหารประเทศเองหมดเข้าใจไหมครับไม่มีกระทรวงไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายนั่นก็คือโครงสร้างเดิมโครงสร้างทางอำนาจก็เปลี่ยนจากสมบูรณาสิทธิราชที่กษัตริย์เป็นผู้บริหารก็มาเป็นผู้แรกมาเป็นฝ่ายประชาชนมาเป็นรัฐบาลมีรัฐธรรมนูญนั่นก็เปลี่ยนโครงสร้างโครงสร้างทางอำนาจการเมืองเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งนั่นแหละที่เราเรียกว่าเป็นการปฏิวัติแต่ว่ามันเปลี่ยนไม่สมบูรณ์ไงไม่สมบูรณ์ก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นความจำกัดของยุคสมัยคณะราษฎรไม่ต้องการที่จะล้มระบบกษัตริย์เพราะคณะราษฎรไม่ล้มระบบกษัตริย์ทำให้การปฏิวัติก็ไม่สมบูรณ์ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองเจตนารมณ์ได้จนทุกวันนี้ถ้าวันนั้นเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยคือพูดง่ายว่าคิดล้มเจ้าครับหมายความว่ายึดอำนาจจากกษัตริย์แล้วล้มกษัตริย์กันเลยเขาเรียกว่าไปเอาไข่งูจงอางแล้วก็ฆ่างูซะด้วยแต่นี่ไปเอาไข่งูจงอางแต่ไม่ฆ่างูครับงูมันนั่งเฝ้าอยู่หน้าพอไปคว้าไข่มาออกมาถึงงูมันก็ฉกตายสิแต่ถ้าฆ่างูไม่ตายแล้วไปเอาไข่งูมันก็ไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันการปกครองโดยอำนาจของกษัตริย์เหมือนกับไข่ตัวกษัตริย์เหมือนกับตัวงูไปเอาอำนาจเขามาแต่ไม่ฆ่าตัวในที่สุดเขาก็ฉกกัดคณะราษฎรก็ตายทั้งฝูงใช้เวลาแค่พูดได้ว่า15 ปีความจริงเขาก็จะยึดอำนาจตั้งแต่กบฏบวรเดชแต่ไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จทีนี้ก็มาเลยทอดยาวมา15 ปีในที่สุดเขาล้มครับนี่เขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่แบบครึ่งๆกลางๆครึ่งๆกลางเป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์แบบเป็นการปฏิวัติแบบกล้าๆกลัวๆครับเราถึงได้มีการพูดกันในพวกเราไงในพวกเราคนเสื้อแดงว่าสู้เนี่ยต้องสู้เต็มร้อยอย่าครึ่งๆกลางๆไอ้ที่เราที่ผ่านมาก็เหมือนกันนะสู้กับอภิสิทธิ์นะกับอำมาตย์เนี่ยอย่าสู้นะ อย่าไปแตะเบื้องบนอะไรแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยซึ่งเรื่องการนะและปัญหามันก็คือปัญหามันบันเบื้องบนปัญหามันเกิดจากระบบกษัตริย์แล้วเราไม่สู้เป้าหมายที่ระบบกษัตริย์แล้วมันจะชนะได้ตรงไหนก็สู้มา10 ปีไม่เห็นนะต่อสู้อะสนธิลิ้มทองกุลต่อสู้อะไรนะล้มประชาธิปัตย์ชนะแล้วเลือกตั้งเป็นรัฐบาลก็ล้มลุกคลุกคลานมากี่ครั้งอะเพราะอะไรไอตัวหัวโจกใหญ่ก็คือกษัตริย์มันยังอยู่เหมือนเดิมและเราบอกว่าอย่าไปสู้ถึงนั้นอ้าวไอสู้แค่ครึ่งทางแล้วจะชนะยังไงครับแต่ตอนนี้มันต้องไม่ชนะไงเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปนี่คือบทเรียนที่เราบอกว่าศึกษาบทเรียน84 ปี24 มิถุนายนถ้าวันนั้นล้มเจ้าเนี่ยมันการปฏิวัติสมบูรณ์นะถึงแม้ว่ายุคสมัยมันมีความจำกัดสมัยยุคสมัยประชาชนยังไม่ตาสว่างแต่หมายว่าพอล้มเจ้าเนี่ยเรียบร้อยถ้าจะมีต่อมาก็เผด็จการทหารเนี่ยครับไม่ใช่เผด็จการคล้ายๆกับเมียนมาก็คือเนี่ยจริงๆในยุคนั้นเนี่ยนะการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เรียกความจำกัดยุคสมัยถ้ามันจะเป็นก้าวเดินโดยปกติทางสังคมและการเมืองครับในยุคสังคมด้อยพนาต้องทหารผู้นำกองทัพล้มกษัตริย์อันนี้คือก้าวโดยปกติก็หลายประเทศไม่เห็นนะครับหลายประเทศเป็นอย่างนี้เกาหลีใต้ก็น่าจะแบบนี้ก็ทหารล้มกษัตริย์ไงทีนี้ทหารล้มกษัตริย์มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยหรอกเพียงว่าเปลี่ยนผู้ปกครองเปลี่ยนผู้ปกครองยุคประวัติศาสตร์หนึ่งก็คือยุคประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์ซึ่งเป็นสมมติเทพปกครองครับมาเป็นเผด็จการทหารซึ่งเป็นสามัญชนล้มสมมติเทพไปเสียมันก็จบยุคประวัติศาสตร์เนี่ยครับก็แบบจีนน่ะใช่ล้มจักรพรรดิก็ล้มราชวงศ์เชงก็ล้มจักรพรรดิใช่ล้มเจ้าใช่และตอนหลังก็มาเป็นเผด็จการยุคเจียงไคเช็คไงอ๋อนี่เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นก้าวเดินปกติครับทีนี้ไอ้นั่นเราเรียกว่าการปฏิวัติสิ่งง่ายที่ว่านะแต่หลายประเทศก็คือพูดว่าทหารผู้นำกองทัพล้มกษัตริย์ครับล้มกษัตริย์ทีนี้การล้มกษัตริย์มันก็ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติหรอกมันเป็นการรัฐประหารอ๋อครับเพราะอำนาจจากกษัตริย์มาเป็นอำนาจก็ไอ้แม่ทัพนายกองก็เป็นรัฐประหาร
แต่ยุคสมัยมันก็เท่ากับมันเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากกษัตริย์มาเป็นทหารและทีนี้มาทอดระยะเวลามาระยะหนึ่งสังคมก็เจริญขึ้นจิตสำนึกคนก็สูงขึ้นใช่ไหมโลกก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในที่สุดประชาชนมีจิตสำนึกเรื่องแปรไปสิทธิเสรีภาพก็ลุกฮือขึ้นมาล้มเผด็จการทหารสังคมเปลี่ยนเป็นยุคสมัยยุคสมัยไปให้มันจบทีละยุคทีละยุคไปใช่ใช่เป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยที่ไม่ใช่โค่นกษัตริย์แต่ไปโค่นเผด็จการทหารครับก็เหมือนกับแบบพม่าเหมือนเกาหลีใต้ไงเกาหลีใต้นี่ที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยปฏิวัติประชาธิปไตยมันก็ไม่เหมือนกับเลยก็กษัตริย์เขาถูกล้มไปก่อนทีนี้จำไม่ได้ว่าถูกล้มโดยญี่ปุ่นหรือว่าถูกล้มโดยทหารนะตอนนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าหมดยุคกษัตริย์เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐก็คือซิงมันรีรู้สึกจะเป็นนายพลนะนายพลซิงมันรีซิงมันรีเกาหลีใต้นั่นแหละหมายว่าปกครองประเทศต่อจากยุคกษัตริย์เนี่ยครับนะแล้วก็จากซิงมันรีก็เข้าสู่ยุคปักจุงยีจากปักจุงยีก็เข้าสู่ชุนดูวันชุนดูวันเข้าสู่โรเตอูเข้าสู่คิมยังซัมใช่ไหมครับจากคิมยังซัมก็สู่ยุคคิมแดจุงนั่นก็คือปฏิวัติประชาธิปไตยโอ้ท่านอาจารย์นี่คือเกาหลีใต้นี่มันการเดินของเขาเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่ประชาชนลุกขึ้นมาล้มกษัตริย์แต่เป็นกองทัพมาล้มกษัตริย์เสร็จแล้วประชาชนก็ล้มกองทัพไงครับนี่ที่ของเรามันกับตาลปัดกับตาลปัดกันของเราเนี่ยหมายความว่าคณะราษฎรเนี่ยพูดว่ายึดอำนาจจากกษัตริย์แต่ไม่ล้มกษัตริย์สุดท้ายกษัตริย์ก็ล้มคณะราษฎรกลับกันไปกลับกันมาล้มคณะราษฎรแล้วก็คือทหารจอมพลปใช่ไหมจอมพลปก็ยึดอำนาจปกครองจอมพลปก็คิดจะล้มกษัตริย์แต่ก็ล้มกษัตริย์ไม่ได้สุดท้ายกษัตริย์ก็ล้มจอมพลปไงโอ้ล้มจอมพลปสฤทธิ์ขึ้นกษัตริย์ก็จัดการจอมพลสฤทธิ์จัดการจอมพลถนอมกลายเป็นเผด็จการทหารถูกกษัตริย์จัดการเสียก่อนเรียบร้อยโรงเรียนภูมิพลไปเลยใช่คือทหารแทนที่จะล้มกษัตริย์กษัตริย์ก็ล้มยุคทหารก็กลายเป็นทหารหมดยุคไงพอยุคสุกินราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกษัตริย์ก็ล้มซะอีกจบต่อมาก็ทหารก็อยู่ภายใต้การบงการของกษัตริย์ยุคมันพ้นสังคมมันพ้นจากด้อยพัฒนาพ้นจากยุคสังคมเกษตรที่ล้าหลังใช่ไหมเข้าสู่ความเป็นยุคทุนนิยมใช่ไหมและเข้าสู่ทุนโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นทหารก็กลายเป็นเครื่องมือของกษัตริย์สุจินดาไม่ได้มีอำนาจโดยตัวเองกษัตริย์ให้ยึดอำนาจใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ากษัตริย์ใกล้สวรรคตและลูกกษัตริย์แย่งชิงกันก็เลยทำให้เป็นช่องว่างอำนาจของกษัตริย์ก็เลยอ่อนแอก็ทำให้คนที่สนับสนุนกษัตริย์ความหนึ่งอำมาตย์ก็สนับสนุนน้องสาวความหนึ่งคอสชก็สนับสนุนควายพี่ชายเนี่ยทำให้คอสชก็เลยแข็งขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่แข็งขึ้นมาโดยยุคสมัยหรอกยุคสมัยวันนี้ไม่ใช่ยุคทหารใช่เราก็เห็นได้ชัดไงเข้าใจไหมเพราะงั้นของเราเนี่ยมันกลับตาลปัดแทนที่ทหารจะล้มกษัตริย์แล้วเราก็ล้มทหารกลายเป็นกษัตริย์ล้มทหารได้มั้ยเหตุที่ทหารล้มกษัตริย์ไม่ได้ทั้งที่จอมพลปก็คิดนั่นสิครับอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่าในช่วงประวัติศาสตร์สังคมไทยเนี่ยมันมีเรื่องคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกไงมันเกิดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาครับลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าสู่ประเทศไทยก็ทำให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงไงอเมริกาเนี่ยอุดมการณ์ในระดับโลกก็คือต่อต้านคอมมิวนิสต์ไงทีนี้เมื่อคอมมิวนิสต์แทรกเข้ามาสู่ประเทศไทยอเมริกาก็ต้องตามเข้ามาต่อสู้คอมมิวนิสต์ครับในการต่อสู้คอมมิวนิสต์อเมริกาสนับสนุนกษัตริย์เพราะกษัตริย์เนี่ยมีความผูกพันกับอเมริกาไม่เชื่อจอมพลปเพราะจอมพลปเริ่มเอาใจออกห่างจากอเมริกาครับจอมพลปเริ่มหันไปคบกับจีนไงถ้าจอมพลปวันนั้นเนี่ยยังขึ้นกับอเมริกาสุดๆนะล้มกษัตริย์เสียก่อนนั่นได้แต่จอมพลปครับจอมพลปเนี่ยก็คือพูดง่ายอเมริกาก็คือชุบเลี้ยงหลังจากจอมพลปเนี่ยไปเข้าฝ่ายอักษะครับเนี่ยที่ทำให้จอมพลปไม่เป็นที่ไว้วางใจของอเมริกาเพราะจอมพลปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จอมพลปไปเข้ากับญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นมายึดเอาประเทศไทยไปทางผ่านใช่ครับแสดงว่าอยู่ตรงข้ามกับพันธมิตรอยู่ข้ามกับอเมริกาจอมพลปก็ถูกคดีคดีผู้แน่อาชญากรสงครามด้วยดร.ปรีดีก็ช่วยไว้ครับเพราะรัฐบาลจอมพลปเนี่ยหมายว่าอเมริกาไม่ให้การรับรองแต่ให้การรับรองคณะเสรีไทยเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยจริงๆแพ้สงครามโดยรัฐบาลจอมพลปประกาศสงครามกับฝ่ายพันธมิตรและเมื่อพันธมิตรแพ้จอมพลปต้องแพ้เรานี่ต้องใช้ค่าปฏิกรรมสงครามนะเป็นประเทศแพ้นะครับแต่อเมริกาต้องการที่จะทุบเลี้ยงไทยไม่ให้ไทยกลายเป็นประเทศแพ้สงครามอเมริกาก็เลย
พูดง่ายโต้แย้งในที่ประชุมของประเทศผู้ชนะสงครามอังกฤษจะเอาไทยเป็นผู้แพ้สงครามอเมริกาบอกไม่ได้เพราะการประกาศสงครามของจอมพลป.ไม่เป็นที่ยอมรับเพราะมีขบวนเสรีไทยที่อยู่กับฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเพราะอเมริกาบอกต้องเอาเสรีไทยเป็นหลักดังนั้นไทยกลายเป็นประเทศผู้ชนะสงครามใช่ไหมจอมพลป.ก็เลยไปติดคุกและปรีดีพนมก็คือช่วยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงให้เป็นอาชญากรสงครามครับอเมริกาก็เลยหันมาชุบเลี้ยงจอมพลป.เพราะช่วงนั้นเนี่ยอเมริกาจะไปชุบเลี้ยงใครล่ะก็ต้องชุบเลี้ยงทหารเนี่ยเพราะมันยังยุคสังคมที่ทหารมีอำนาจเนี่ยในโลกทหารยังมีอำนาจยังเป็นยุคนั้นอยู่ใช่อเมริกาก็คือเมื่อจอมพลป.พ้นจากการเป็นอาชญากรสงครามอเมริกาก็ชุบเลี้ยงจอมพลป.ก็รับใช้อเมริกาครับแต่พอถึงระยะหนึ่งจอมพลป.ก็เริ่มเอ็นเอียงไปทางจีนไงใช่ไหมจอมพลป.ไม่เป็นที่ยอมรับของอเมริกาแล้วในช่วงสงครามครับและต่อมาก็เอ็นเอียงไปทางจีนแล้วก็คิดจะล้มกษัตริย์ด้วยการรื้อฟื้นคดีปลงประชุมเนี่ยโอ้เข้าใจไหมครับคือจอมพลป.เนี่ยถ้า2490ตอนยึดอำนาจนะจอมพลป.ยึดอำนาจจากฝ่ายปรีดีนะถ้าจอมพลป.ล้มเจ้าไปซะด้วยก็จบเหมือนกันจบเลยใช่แล้วตอนนั้นก็เจ้าก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับตอนนั้นหมายความว่าภูมิพลเนี่ย2489ฆ่าพี่เสร็จแล้วก็ไปอยู่นู่นน่ะหนีคดีไปอยู่เซวิสเซอร์แลนด์ครับก็กษัตริย์ยังอ่อนแอมากจอมพลป.หมายความว่ายึดอำนาจจากปรีดีแล้วถ้าวันนั้นก็นะประกาศเลยว่ากษัตริย์นี้ฆ่าพี่ชิงบัลลังก์ยกเลิกระบบกษัตริย์จบตอนนั้นสฤษดิ์ก็ยังไม่เข้มแข็งครับนี่เขาเรียกว่าพลาดปรีดีก็พลาดเนี่ยครับปรีดีหมายว่าคณะราษฎรก็เมื่อรอเจ็ดสละราษฎรแล้วดันไปเอาหาคนมาไปหาจนได้มารอแปดก็คิดว่ารอแปดเป็นเด็กเนี่ยก็คิดว่าก็คงไม่มีปัญหาดูแลได้เลยนะแต่ไม่คาดว่าเด็กมันโตได้ทีนี้มันไม่ใช่โตรอแปดมันกลายเป็นโตรอเก้าอ้าวและทีนี้พอรอเก้าฆ่ารอแปดแทนที่จะฉวยโอกาสนั้นยกเลิกระบบกษัตริย์ดันไปตั้งรอเก้าครับคนที่ฆ่ารอแปดขึ้นมานี่นะเวรกรรมประเทศไทยและนี่คือความผิดพลาดของปรีดีครับทีนี้อาจารย์ครับคือคณะราษฎรเองคณะราษฎรเองเขาก็ถือได้ว่ามีคุณอุปการต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับข้อผิดพลาดที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าข้อผิดพลาดประการหนึ่งก็คือว่าการนำเอาระบอบกษัตริย์เนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งใช่ไหมฮะก็คือการไม่คิดล้มเจ้าการไม่คิดล้มเจ้าใช่คิดก็คือแย่งอำนาจจากเจ้าแต่ไม่ล้มเจ้านั่นคือพลาดครับการพลาดนี้เราก็บอกแล้วว่าเป็นการพลาดด้วยความจำกัดทางประวัติศาสตร์เพราะคณะราษฎรไม่ได้คิดล้มเจ้าครับแต่เห็นว่าการปกครองด้วยระบบเจ้ามันเป็นจุดอ่อนแก้ปัญหาประเทศไม่ได้และโลกที่ตนเองไปเรียนมาเนี่ยโลกตะวันตกเขาก็เปลี่ยนแปลงเห็นแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเนี่ยจะนำพาประเทศในยุคสมัยใหม่ครับเพราะยัง2475นี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ทางการเมืองการปกครองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติไงถือว่าเป็นการปฏิวัติเป็นการปฏิวัติเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอ่ะจะไม่เรียกปฏิวัติได้ไงจะไปเรียกรัฐประหารไงถ้าเรียกรัฐประหารก็คือพูดง่ายฮะรอ8ยึดอำนาจจากรอ7แล้วก็ยังเหมือนเดิมทหารกลุ่มหนึ่งยึดอำนาจจากทหารกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังเป็นการปกครองแบบเดิมนะครับไอ้นั่นเขาเรียกรัฐประหารมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคมและการเมืองแต่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากระบบเก่าสมบูรณาธิราชกษัตริย์มีอำนาจมาเป็นประชาธิปไตยโดยรัฐธรรมนูญประชาชนมีอำนาจมันเปลี่ยนเชิงโครงสร้างดังนั้นเราต้องให้คุณค่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเราจึงเรียก2475ว่าการปฏิวัติครับเพียงแต่เป็นการปฏิวัติที่ไม่สมบูรณ์เหตุที่ไม่สมบูรณ์ก็เนื่องจากความจำกัดของยุคสมัยครับเข้าใจมั้ยและที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าถ้าสมบูรณ์วันนี้เราก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาล้มเจ้าอีกอ๋อเข้าใจมั้ยอันนี้คือข้อผิดพลาดประการแรกใช่ซึ่งข้อผิดพลาดนี้เราก็ให้อภัยรเราไม่โทษคณะราษฎรคณะราษฎรตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็อายุ20กว่า30ยังหนุ่มๆกันยังเป็นเด็กทั้งนั้นน่ะครับแต่เรียกว่าเป็นเด็กที่มีไฟแรงจิตใจรักชาติรุนแรงเข้าใจไหมอ่ะครับไอ้นี่แหละเป็นความกล้าหาญที่เราต้องสืบทอดและก็ยกย่องในเรื่องจิตใจไงและการล้มเจ้าในยุคนั้นน่ะมันตัดหัวเจ็บชั่วโคตรนะโอ้โคตรเสียมากใช่ครับเพราะการที่เขากล้าหาญเราต้องยกย่องจุดนี้ไอ้ข้อที่ผิดพลาดข้อบกพร่องเนี่ยเราต้องให้อภัยว่ามันเป็นความจำกัดครับคนยุคนั้นเนี่ยถามว่ามีสภาพมีบทเรียนแค่ไหนพวกเรานี่สู้มาตั้ง10ปีแล้วเสื้อแดงบางคนยังไม่สรุปเลยใครยังไม่ครับและคณะราษฎรไม่เคยผ่านการต่อสู้มาเลยเพียงแต่เห็นในตะวันตกการปฏิวัติฝรั่งเศส
แต่ตอนนั้นฝรั่งเศสมันก็ผ่านการปฏิวัติเนี่ยมันสาธารณรัฐที่เท่าไหร่จำได้ไหมตรงนี้ต้องถามผมก็จำไม่ได้เพราะฝรั่งเศสเนี่ยมันต้องปฏิวัติกลับไปกลับมากลับไปกลับมาชิงอำนาจระหว่างประชาชนกับเจ้าเนี่ยเขาเรียกถึงสาธารณรัฐที่ห้านะหลายรอบเป็นร้อยปีครับใช่ไหมทีนี้มันตั้งแต่ไหนอ่ะ300ปีมาแล้วมึงแล้วทีนี้2 4 7 5เนี่ยมันผ่านมาเป็น100ปีในประเทศนะครับตอนนั้นน่ะไม่ตอนนั้นน่ะกษัตริย์ไม่มีแล้วมึง2 4 7 5เนี่ยมันหลังยุคนโปเลียนหรือเปล่าใช่ๆนะใช่มั้ยกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสน่าจะนโปเลียนไงครับแล้วทีนี้การไปวัดฝรั่งเศสมันก่อนโน่นตั้งนานล้มกษัตริย์ไปแล้วกษัตริย์ก็กลับมาอีกก็ล้มกษัตริย์อีกกษัตริย์ก็กลับมาอีกเพราะยุโรปยังมีกษัตริย์กษัตริย์ก็ช่วยกษัตริย์ครับและสุดท้ายก็คือนโปเลียนขึ้นมาเป็นกษัตริย์เป็นมหาราชใช่ไหมและพอนโปเลียนล้มนั่นแหละน่าจะเป็นการล้มกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้ครับองค์ท่านนี้ค่อนข้างที่จะเป็นนโปเลียนโบนาปาร์ตใช่ไม่ใช่หลุยส์นะหลุยส์โบนาปาร์ตนี่มันองค์แรกครับหลุกหลงคนแรกครับไอ้นู้นมันเท่าไหร่200-300ปีทีนี้นโปเลียนมันก็ยังไม่นานเท่าไหร่นโปเลียนมันก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าครับเนี่ยช่วงนั้นเองอ่ะเข้าใจไหมนั่นเพราะงั้นพูดนะว่าคณะราษฎรเนี่ยนะไปรับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงของตะวันตกก็มาในนะในยุคสาธารณรัฐที่3ที่4ไปเลยมั้งไม่ใช่สาธารณรัฐที่1เข้าใจมั้ยเพราะว่าตะวันตกเนี่ยเขามีวิวัฒนาการทางสังคมมาก่อนเราไงครับหนังสือเขามีมาก่อนเราภาษาก็มีมาก่อนเราไอ้เราเนี่ยประวัติศาสตร์ของเรามันมีแค่800ปีเองอ่ะใช่มั้ยครับกษัตริย์เพิ่งมี800ปีกษัตริย์องค์แรกเนี่ยที่น่าจะเรียกกษัตริย์ก็พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในขณะที่ยุโรปเขามีมาตั้งหลายพันปีโอ้นอนคริสต์กาลใช่ครับจีนเนี่ยมีมาตั้งหลายพันปีก่อนศาสนาพุทธใช่อีกครับแต่ของเราเนี่ยมีเมื่อศาสนาพุทธเกือบ 2,000 ปีแล้วถึงจะมีกษัตริย์เพราะงั้นเขาเรียกพัฒนาการทางสังคมมันก็ช้าพัฒนาการความรู้สึกนึกคิดก็ช้าแต่มันรับอิทธิพลที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนทุกวันนี้วันนี้ถ้าประเทศไทยปิดโดดเดี่ยวไปทั้งโลกนะไม่ยุ่งกับประเทศใดในโลกวันนี้น่าจะยังใช้เกวียนอยู่โอ้เพราะไอ้เทคโนโลยีที่เข้ามามันเข้ามาจากภายนอกครับถามว่าเครื่องยนต์กลไกวิทยุโทรทัศน์มือถือเนี่ยเราผลิตเองได้ไหนอ่ะก็ไม่ได้มันมาจากความคิดนะนักประดิษฐ์จากไอ้ตะวันตกจากโลกใช่ครับใครจะแม่นี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลทางสังคมการเมืองก็เหมือนกันใครจะแม่มันก็เข้ามาเหมือนกับเทคโนโลยีเหมือนกับไอ้นั้นมันก็เข้ามาตรงนี้ครับใครจะเพราะฉะนั้นเมื่อโลกเจริญเราเนี่ยก็รับอิทธิพลจากโลกมาเจริญก็เหมือนกันวันนี้นะใช่ไหมครับวันนี้เมื่อโลกเป็นโลกาภิวัตน์ไทยก็โลกาภิวัตน์มันไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ใช่ทักษิณเป็นคนสร้างโลกาภิวัตน์ใช่ครับทักษิณรับโลกาภิวัตน์จากภายนอกเข้ามาต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปด่าทักษิณไม่ได้หรอกถึงแม้ว่ามีทักษิณเองยังไงมันก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วก็มันเข้ามาก่อนที่ทักษิณจะไปทำเนี่ยมันคนอื่นก็เข้ามาซีพีมันก็รับมาก่อนอ่ะไอ้ไก่เลี้ยงไก่แบบสมัยใหม่มันซีพีนะครับใช่ครับมาก่อนทักษิณได้อีกอ่ะเข้าใจไหมอ่ะไอ้นั่นมันก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องการเลี้ยงอ่ะเข้าใจไหมอ่ะเทคโนโลยีมันไม่ใช่เรื่องแต่อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวนะนะเรื่องพืชเรื่องสัตว์มันก็มีเทคโนโลยีครับการในการผลิตสมัยใหม่การใช้เทคนิคการผลิตสมัยใหม่มันก็ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีมันมีทุกอย่างเทคโนโลยีการแพทย์วันนี้ที่กษัตริย์ภูมิพลมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็ด้วยเทคโนโลยีในทางการแพทย์แน่นอนเพราะเราจะไปรังเกียจเลยโลกยุคสมัยใหม่ครับเกตว่าโลกยุคสมัยใหม่ไม่เอาเราต้องพอเพียงไล่ตัวเองที่รอดตายอยู่ทุกวันนี้มันก็โลกสมัยใหม่ถ้าเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าเนี่ยเหมือนกันว่าพระราชบิดาเส้นโลหิตก็พูดได้เส้นเลือดตีบตายนั่นแหละครับกรมหลวงสงขลาเส้นเลือดตีบตายนั่นแหละภูมิพลก็พูดได้กรรมพันธุ์ไงเส้นเลือดตีบควรตายไปตั้ง30-40ปีแล้วมั้งแต่ว่าไปทำบอลลูนไงเพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ใช่ไงทำบอลลูนมาเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ก่อนเส้นเลือดตีบตายไหลตายเป็นลมตายแต่สมัยนี้เขาทำบอลลูนไม่ทำบอลลูนก็ผ่าเปลี่ยนเส้นเลือดก็เรียกทำบายพาสครับเดี๋ยวนี้เขามีหัวแพทย์มีชนิดดูไอ้ที่ตันตรงไหนเขาก็เจาะทะลวงเนี่ยเหมือนกับทะลวงไอ้แป๊กน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้ท่านนี้สมัยใหม่อ่ะไม่ต้องทำบอลลูนไม่ต้องทำบายพาสก็ได้ใช้หัวเจาะเข้าไปเจาะไอ้ที่มันตันเหมือนกับว่าขี้โครนขี้สนิมมันตันอยู่ในแป๊กน้ำใช่ไหมก็มีไส้ทะลวงเข้าไปเจาะแล้วก็ดูดขี้โครนแป๊กมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายแป๊กโอ้โลกาภิวัตน์นี่นำมาซึ่งเทคโนโลยีทันสมัยมากใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ไม่ต้องผ่า
ตั้งคืบเหมือนที่ผมเนี่ยพาไปตั้งคืบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเจาะนิดเดียวแค่นั้นเองครับใช่ไหมมันใช้การแพทย์สมัยใหม่แต่เพียงแต่ว่ามันแพงหน่อยครับแล้วในที่สุดมันก็พัฒนาจนกระทั่งในที่สุดมันก็แพงไม่มากใช่ไหมนี่แฟนเนี่ยวันนี้กษัตริย์ที่รอดตายก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์แล้วจะไปรังเกียจได้ยังไงเพิ่งจะไปรังเกียจเทคโนโลยีที่มากับสังคมและการเมืองแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตเองตัวเองไม่เกียจครับเนี่ยตรงนี้เอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงนะครับเราก็มาร่วมสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับเกี่ยวกับผ่านมาแล้วเนี่ย7รอบของการปฏิวัติ2475นะครับว่าจะนำบทเรียนอะไรมาปรับใช้กับสังคมไทยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับยังอยู่กับผมดีเจติโต้ผู้ดำเนินรายการแล้วก็อาจารย์สุรชัยเสด่านนะครับวิทยากรประจำรายการของเรากับประเด็นนะครับศึกษาบทเรียนครบรอบ84ปี24มิถุนายน2475นะครับเมื่อช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงพิวัฒนาการทางสังคมนะครับจนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2575และพูดถึงนะครับข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นของคณะราษฎรนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังมีการนำระบอบเดิมเนี่ยมาใช้อยู่ไม่มีการล้มเต้าอย่างชัดเจนนะครับทีนี้อาจารย์ครับคณะราษฎรเนี่ยนะครับโดยการนำของพระท่านปรีดีพนมยงค์นะครับก็ถือว่ายังมีความผิดพลาดซ้ำสองขึ้นมาในการสถาปนาฆาตกรนะฮะที่ฆ่าพี่ชายเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ถือว่าเป็นรอยด่างทางประวัติศาสตร์ของพระท่านปรีดีพนมยงค์ได้หรือไม่ครับอาจารย์ครับคือจริงๆเนี่ยไอการไปวัด2475เนี่ยนะที่มันไม่สามารถที่จะสมบูรณ์ได้จนกระทั่งว่ามาถึงทุกวันนี้ต้องทิ้งเป็นภารกิจที่ข้ามคาเราไม่จะไม่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดไม่เรียกแต่เราเรียกว่าความไม่สมบูรณ์ศึกษาบทเรียน2475เนี่ยที่ทำไมการปฏิวัติแต่จากไปไม่สมบูรณ์เราเรียกความไม่สมบูรณ์ครับเราไม่เรียกว่าความผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็แสดงว่าการเปลี่ยนแปลง2475คณะราษฎรผิดพลาดซึ่งทางฝ่ายเจ้าเนี่ยพยายามนะที่จะพูดว่าผิดพลาดไงอ๋อใช่ฮะก็บอยเนี่ยชิงสุกก่อนหามโอวาทกรรมนี้ที่ยินมานานแล้วก็ว่าจริงๆอ่ะพระปกเกล้าเนี่ยต้องการจะให้ประชาธิปไตยอยู่แล้วใช่คณะราษฎรเนี่ยชิงสุกก่อนหามไปลงมือผิดพลาดรัชกาลที่7กำลังจะเตรียมตัวพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ทีนี้ก็เราถามว่าถ้าต้องการจะประทานให้แล้วทำไมสนับสนุนให้กบฏบวรเดชมายึดอำนาจคืนล่ะเอ๊ะแต่ว่าในตำราเรียนในเนื้อหาบทเรียนที่เหล่าบรรดานักเรียนนักศึกษาเรียนกันกบฏบวรเดชเขาก็ไม่ได้เขียนนะครับว่ารัชกาลที่7เป็นคนเอาเงินส่วนพระองค์เนี่ยมอบให้กับการทำรัฐประหารก็มีบันทึกจากไอ้นักวิทยาการไอ้ภายนอกนะไอ้เมืองไทยใครไปเขียนเขียนเดี๋ยวก็ถูก247ไอ้2ไอ้นั่นไอ้นั่นเนี่ยไอ้112ไปครับใช่ไหมของเราเนี่ยก็พยายามที่จะพูดให้คะแนนร้อยได้ให้คะแนนร้อย7ก็เอาใจร้อย9ไงเอาจะไปด่าร้อย7แล้วร้อย9ไม่โกรธเหรอครับใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะงั้นจะพูดว่าเนี่ยท่านเนี่ยประธานรัฐธรรมนูญให้เวลา24มิถุนาก็ไปเห็นไหมจุดดอกไม้ทูบเทียนไปอ่ะไอ้ฝ่ายเราก็แกล้งไปด้วยครับกับว่าโอ้ยท่านประธานรัฐธรรมนูญให้ท่านทรงตรัสว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการมอบอำนาจให้ใครเห็นไหมเนี่ยพูดเห็นไหมนะมาก็คือเขียนเชื่อให้สวยหรูว่าไอ้โรเจตไม่ได้คิดจะหวงอำนาจหรอกเขาจะให้ประชาธิปไตยอยู่แล้วไอ้พวกคณะราษฎรเนี่ยมันใจร้อนไปเองชิงสุกรหามชิงสุกรหามเนี่ยดังนั้นควรไปโทษคณะราษฎรอ๋อและไอ้เหรียญทองมันออกมาพูดไหมนะครับมันบอก2475คือวันอุบาทใช่ฮะใช่ฮะเป็นวันล้มสถาบันกษัตริย์และทำไมแล้วทีนี้และกษัตริย์คิดจะประทานรัฐนูนให้ก็กษัตริย์ก็อุบาทด้วยสิอ้าวทำไมอาจารย์อ้าวแล้วก็ในเมื่ออุบาทมาอุบาททั้งหมดสิโอ้ใช่ฮะใช่ไหมครับแสดงว่าเนี่ยไม่คิดจะให้หรอกถ้าคิดให้แล้วเขาจะชิงทำไมเพราะไม่คิดให้เขาต้องชิงพอเขาชิงสำเร็จก็บอกมึงชิงทำไมกูจะให้มึงอยู่แล้วครับนี่พูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมแต่เมื่อแล้วจะให้แล้วให้คนไปแย่งกลับทำไมอ่ะครับ
แล้วก็สุดท้ายวันนี้แล้วเป็นไงแล้วสุดท้ายก็ล้มคณะราษฎรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าผิดพลาดคณะราษฎรทำถูกแล้วเพียงแต่มันไม่สมบูรณ์ครับเหตุที่ไม่สมบูรณ์เขาว่ามันเป็นข้อจำกัดทางยุคสมัยแต่ทีเนี้ยไอการตั้งร.9ขึ้นมาเป็นร.8ตรงนี้เนี่ยไอ้นี่ก็คือความเจ็บปวดของดร.ปรีดีครับท่านก็วิจารณ์ตัวท่านเองดังนั้นเราก็ไม่ไปซ้ำเติมท่านครับท่านเนี่ยก็พูดว่าท่านก็วัยชนไปแล้วเราก็ให้คุณความดีที่ท่านทำเรื่องอื่นเราอภัยให้ท่านเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันสร้างความปวดร้าวให้กับประชาชนคนไทยสังคมไทยมายาวนานถึง70ปีแต่ว่านั่นเป็นความใจอ่อนของท่านครับบางคนก็บอกว่าท่านหลงเสน่ห์สมเด็จย่าให้เราก็ไม่จะไปพูดถึงอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าจะหลงเสน่ห์หรือหลงไม่หลงเสน่ห์แต่เป็นความใจอ่อนทีนี้เป็นการใจอ่อนใจอ่อนเพื่อช่วยให้พ้นจากการถูกประหารชีวิตครับแต่กลายเป็นว่าช่วยพ้นจากการประหารชีวิตกลับไปมอบบำเหน็จให้เป็นกษัตริย์นี่คือความผิดพลาดขนาดคือพระท่านพิธีทำดีตัวเอาเนี่ยพูดง่ายคือทำดีกับสถาบันกษัตริย์ขนาดนี้แล้วทำไมบั้นปลายชีวิตของท่านเองถึงต้องระเหิดเละเหเล่ห่อนไปอยู่ต่างประเทศอะไรต่างนั่นแล้วก็เดี๋ยวตีงูให้หลังหักไงอ้าวเหรอฮะงูมันก็เจ็บสิครับพอมันหายหลังหักมันก็กัดสิโอ้เข้าใจไหมนี่สุภาษิตก็บอกอย่าตีงูให้หลังหักถ้าจะตีก็คือตีให้ตายไปเลยตีให้ตายไปเลยครับวันนั้นน่ะถ้าพูดง่ายว่าถ้าฉวยโอกาสว่าเมื่อรอ9ฆ่ารอ8ก็ยกเลิกกษัตริย์ไปเสียดีครับแต่ทำได้ไหมอ่ะคนยังตาไม่สว่างเข้าใจไหมจอมพลป.ก็เหมือนกันคิดจะไม่เอากษัตริย์แต่ไม่ได้อเมริกาหนุนกษัตริย์ล้มจอมพลป.เห็นไหมครับมันเป็นช่วงประวัติศาสตร์เข้าใจไหมมันเป็นความจำกัดของยุคสมัยดังนั้นเนี่ยเราจะไปโทษไปต่อว่ากันมันก็ไม่สิ้นสุดดังนั้นสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอะไรที่เป็นคุณความดีเราก็ให้อะไรที่เป็นข้อบกพร่องเราก็ให้อภัยและเราก็สานต่อภารกิจที่เป็นเรื่องถูกต้องครับภารกิจเจตจำนงเจตนารมณ์ของคณะราษฎรในการที่จะเปลี่ยนการปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชย์เป็นแบบไปเป็นเจตนารมณ์ที่ถูกต้องดังนั้นเราสืบทอดเจตนารมณ์ตรงนี้ครับและเราทำในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องที่คณะราษฎรทำไม่สำเร็จก็คือไม่คิดจะล้มเจ้าในตอนนั้นเราก็มาล้มเจ้าที่ในตอนนี้เอาตอนนี้เลยใช่เนี่ยสานต่อสิ่งอารมณ์ให้สำเร็จใช่ศึกษาบทเรียนก็คือนี่บทเรียนที่เป็นความสำเร็จเราก็รับบทเรียนที่เป็นจุดอ่อนข้อบกพร่องเราก็ทำต่อดังนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่าจุดอ่อนข้อบกพร่องก็คือการที่เปลี่ยนการปกครองแต่ไม่ล้มไม่โครงสร้างเก่าปล่อยให้ยังมีชีวิตอยู่ที่เขาบอกตัดไม้ไม่ให้เหลือตอข้าวฆ่าพ่อไม่เว้นลูกไงโอ้ถ้ารัชกาลที่หนึ่งนะไม่ฆ่าพระเจ้าตากสินนะไม่ฆ่าลูกฆ่าหลานพระเจ้าตากสินไม่แน่ราชวงศ์จักรีอาจจะจบก่อนอาจจะมีการมาทวงบัลลังก์คืนก็ใช่อะพระเจ้าตากสินก็กลับมากู้แผ่นดินคืนได้กู้จากพม่ากู้ได้แล้วทำไมจะกู้ไอ้ฆ่าทาสเป่าของตัวเองกู้ไม่ได้ครับแต่ฆ่าหมดไงไม่เว้นแม้แต่ลูกนะครับข้าราชบริพารทั้งหมดลูกที่เป็นหลานของตัวเองก็ฆ่าหมดหมดเลยหมดนะพระเจ้าเหม็นเนี่ยหลานนะครับเจ้าเหม็นเนี่ยพระพุทธยอมฆ่าไม่ลงคอเพราะว่าหลานในไส้เพราะลูกสาวพระพุทธยอมฆ่าเนี่ยก็ยกให้เป็นสนมของพระเจ้าตากนะก็ได้ลูกเจ้าฟ้าเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธยอมฆ่าหลานเองไม่ลงแต่พระพุทธเลิศล่าฆ่าเลยฆ่าเองเลยฆ่าด้วยข้อหาว่าอีกาฆ่าข่าวมาบอกนะว่าเจ้าฆ่าเหม็นคิดจะชิงบัลลังก์อีกาฆ่าข่าวใช่มีอันนี้มันก็พูดง่ายพยานหลักฐานในยุคนั้นน่ะก็อีกาก็สามารถเป็นพยานได้ไงครับอ้างอีกาได้เลยโอ้สมัยนี้ไม่มีอีกาก็มีอีไก่มีอะไรไม่เยอะแยะหมดที่อ้างกันเล่นนานยิ่งรักอยู่ตอนนี้แสดงว่ามันเป็นที่มาของจำนวนคำว่ากาข่าวข่าวนี่เหรอครับก็น่าจะกาน่าจะใช่มั้งเดี๋ยวกาข่าวข่าวมาบอกว่าเจ้าความเห็นเนี่ยเตรียมจะก่อกบฏก็เลยเรียกมาตัดคอใช่นี่เข้าใจไหมฆ่าหมดไงก็เหมือนต้นไม้แล้วก็ตัดแล้วเนี่ยข้างมันเหลือแต่ตอต้นมันตัดไปแล้วแล้วทิ้งเอาไว้ตอมันก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่ให้หลังไป20ปีตอมันใหญ่กว่าเดิมนะเพราะมันอาจจะแตกหน่อมา5ตอเลยทีเดียวทีนี้ใช่ไหมนี่เพราะฉะนั้นก็บอกฆ่าฆ่าพ่ออย่าเว้นลูกตัดไม้อย่าให้เหลือตอตัดขุดรากถอนโคนไงเขาบอกฆ่าต้องขุดรากถอนโคนนะไปตัดต้นในไอเรียตัดต้นกระท่อม
ตัดต้นกระท่อมเนี่ยก็ตัดต้องขุดด้วยนะครับตัดเหลือแต่ตอเดี๋ยวก็แตกใหม่ขึ้นมาเนี่ยแตกใหม่สวยกว่าเดิมด้วยทีเนี้ยทีเนี้ยคนกินใบกระท่อมบอกเลยมันตัดเหลือตอไว้ให้หลังไปดูอีกปีหนึ่งกลับก็โอ้ยแตกมาสี่ห้าหน่อเขียวกว่าเดิมอีกเขียวสวยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยที่มาเขาตัดไม้ใหญ่เหลือตอไอ้นี่ก็เหมือนกันนะหมายความว่ายึดอำนาจเขาแล้วก็ยังเหลือตอไว้เนี่ยแล้วก็ตอเห็นมันแตกหน่อหนักกว่าเดิมแล้วใช่ไหมไอ้ตอเดิมเนี่ยหมายความว่ารอ7ทับ6 9ไม่เท่าไหร่แต่พอตอภูมิพลหนักกว่าเดิมเลยทีนี้โอ้แตกออกเยอะกว่าเดิมครับใช่มั้ยทีนี้อาจารย์ครับข้อสรุปจาก24มิถุนายน2475นะครับจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการต่อสู้ของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างไรบ้างครับเมื่อเราศึกษาบทเรียน2475เราก็เห็นแล้วว่าที่การปฏิวัติไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เนื่องจากขาดความพร้อมครับการไปวัด2475ไม่มีความพร้อมควายปฏิวัติไม่มีความพร้อมความพร้อมที่นี่ก็คือความคิดจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังไม่มีเลยในหมู่คนไทยคนไทยยังไม่มีตาสว่างคนไทยที่คิดนะเข้าใจมีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและมองเห็นว่ากษัตริย์คือต้นตอของปัญหาไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับเพราะการปฏิวัติที่ไม่มีรากฐานมาจากประชาชนที่มีความคิดจิตสำนึกแล้วมันจะสมบูรณ์ได้อย่างไรชิงอำนาจมาได้เขาก็อำนาจคืนไงนี่คือจุดอ่อนที่เราศึกษาบทเรียนดังนั้นเมื่อเราเห็นได้ว่าการปฏิวัติที่ขาดความพร้อมวันนี้เราจึงต้องปฏิวัติสร้างความพร้อมที่เราบอกว่าสะสมกำลังรอคอยกันลุกขึ้นสู้มันมีความพร้อมครับความพร้อมทุกวันนี้ก็คือปลุกคนไทยให้ตาสว่างให้ตาสว่างติดอาวุธทางปัญญาใช่ตาสว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามองเห็นอะไรชัดตาสว่างเนี่ยคือเข้าใจปัญหาสังคมการเมืองมีจิตสำนึกประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพรู้ว่ากษัตริย์คือต้นตอของปัญหาครับการแก้ปัญหาคือต้องล้มระบบกษัตริย์ล้มกษัตริย์นี่คือตาสว่างแต่ถ้าคิดว่ากษัตริย์ยังต้องอยู่กษัตริย์ยังมีประโยชน์มันจะตาสว่างไหมไอ้น้ำตาตาถั่วครับเข้าไปไหมพอยังความพร้อม2475ไม่มีความพร้อมก็คือประชาชนยังไม่มีจิตสำนึกยังไม่ตื่นตัวดังนั้นวันนี้ที่เรารับโทษภารกิจผ่านมา80ปีต้องขจัดจุดอ่อนตรงนั้นก็คือสร้างความพร้อมครับเป็นการปฏิวัติที่มีความพร้อมความพร้อมนี่เป็นความพร้อมฝ่ายเราควายเราก็คือปลุกคนไทยให้ตาสว่างให้มีจิตสำนึกให้มีความคิดเข้าใจปัญหารู้ปัญหาและก็ความพร้อมในฝ่ายของฝ่ายตรงข้ามความพร้อมฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เป็นความพร้อมเพื่อความเข้มแข็งเขาเป็นความพร้อมเพื่อเราความพร้อมของเราคือสร้างความเข้มแข็งความพร้อมเขาก็คือเขาอ่อนแอเสื่อมโซ่นี่คือความพร้อมครับก็เหมือนกับนักมวยจะชิงแชมป์โลกใช่ไหมความพร้อมของฝ่ายท้าชิงก็คือต้องเข้มแข็งต้องฟิตมีฝีมือดีครับความพร้อมของฝ่ายตรงข้ามก็คือหมดสภาพโอ้พอตัวแชมป์มันหมดสภาพไงครับถูกตรงไหนก็น็อกเท่านั้นน่ะอย่างเงี้ยมันก็ชนะสิทีนี้ถ้าหากว่าไอ้เรามันมีความพร้อมใช่มั้ยไอ้เรามีความพร้อมแต่ฝ่ายเขายังเข้มแข็งอ่ะเพราะงั้นความพร้อมเนี่ยมันต้องดู2ด้านนะครับ1ความพร้อมเราต้องพร้อมถ้าเราไม่พร้อมเราจะไปชิงแชมป์ได้ไงก็ไม่ได้ก็เถอะไม่มีกำลังไม่มีฝีมือจะไปชิงแชมป์ได้ไงแต่อันดับยังไม่ได้จะไปชิงแชมป์ได้เหรอนี่คือความพร้อมฝ่ายเราเอ้าเราเข้มแข็งมีความพร้อมแล้วฝีมือถึงอะไรทุกน้ำเลี้ยงดีทุกอย่างใช่มั้ยก็ดูฝ่ายตรงข้ามด้วยฝ่ายข้ามยังแข็งอยู่อ่ะใช่มั้ยแล้วจะไปชนะเขาอ่ะฝ่ายข้ามยังฟิตยังพอขึ้นเขายังขึ้นยังขาขึ้นยังโอ้ยไม่ไทสันกำลังรุ่งอย่างเงี้ยครับแล้วเงินแกสู้ไม่ไทสันได้ไม่เคยสองยกไม่ไทสันน็อกหมดแต่ทำไมโฮลีควินชนะไม่ไทสันมันหมดสภาพแล้วไงครับในที่สุดก็หมายว่าต่อยยังไงก็ต่อยไม่ถูกไงต่อยซ้ายต่อยขวาไม่ถูกโกรธไม่ทำไมกัดหูเลยควินเห็นไหมกัดหูเลยก็ต่อยไม่ไทสันมันหมดสภาพข้อเนี้ยโฮลีควินเนี่ยมีความพร้อมตัวเองมีความพร้อมในขณะที่ไม่ไทสันหมดสภาพนั่นก็คือชนะของเราก็เหมือนกันความพร้อมมันต้องสองด้านหนึ่งเราต้องมีความพร้อมวันนี้ความพร้อมของเราก็คือปลุกประชาชนให้ตาสว่างทั้งประเทศรอคอยเวลาโอกาสอย่าเป็นโรคใจร้อนจะเป็นโรคใจร้อนโอ้ยมันนั่งพูดอยู่ได้วันนี้ไปเลยลุยลุยตอนนี้มันก็เจอทำไมไม่จับอาวุธลุกขึ้นสู้ไปเลยไปเดี๋ยวไปเจอดิ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความพร้อมมันต้องรอโอกาสความพร้อมเนี่ยคุณต้องการน้ำใช่ไหม
คุณเตรียมภาชนะเอาไว้แล้วฝนมันไม่ตกแล้วมันจะมาจากไหนอ่ะก็อย่างว่าอ่ะมันเพ้อมั้ยฝนตกเมื่อไหร่นั่นเค้าเรียกมันถึงเวลาครับเตรียมภาชนะเอาไว้เตรียมภาชนะนี่คือเตรียมความพร้อมสะสมกำลังรอคอยอากาศนี่รอคอยอากาศฝนตกน่ะรอคอยอากาศที่ฝนจะตกลงมาใช่เตรียมตุ่มไว้หลายใบเตรียมอ่างเตรียมถังไว้หลายใบจะไม่เตรียมรางน้ำไว้เรียบร้อยเลยครับรอคอยโอกาสทีนี้ถ้าโอกาสไม่ถึงฝนไม่ตกคุณก็ยังเตรียมอยู่นั่นแหละฝนตกเมื่อไหร่ครับน้ำเต็มนั่นคือความพร้อมครับเข้าใจมั้ยแต่ถามว่าถ้าไม่ได้เตรียมตุ่มไม่เตรียมเลยแล้วพอฝนตกแล้วอะไรมารับน้ำอ่ะก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีก็เหมือนเราอ่ะถ้าไม่เตรียมสะสมนะสะสมกำลังสะสมคนตาสว่างไว้พอถึงเวลากษัตริย์ตายกษัตริย์ชิงบัลลังก์กันเราก็ท่าแต่นั่งดูสิเราไม่มีกำลังอะไรที่จะไปสู้กับเขาใช่ครับดังนั้นความพร้อมคือต้องเตรียมเราให้พร้อมเตรียมกำลังเตรียมความคิดเตรียมอะไรพร้อมและก็รอโอกาสโอกาสในการที่จะลุกขึ้นสู้มันต้องมีโอกาสครับใช่ไหมทีนี้ความพร้อมของควายเขาก็คือเขาต้องอ่อนแอเสื่อมโทรมวันนี้เราเข้มแข็งคนตาสว่างขึ้นเยอะใช่ไหมโลกก็เข้าข้างเราใช่ไหมครับควายกษัตริย์เองก็หมายความพี่กับน้องทะเลาะกันใช่ไหมไอ้ควายที่กุมอำนาจทางการเมืองการปกครองวันนี้ระหว่างอำมาตย์กับคอสชก็แตกกันเห็นไหมและกษัตริย์เองวันนี้ก็ใกล้สวรรคตใช่ไหมครับแล้วลูกจะชิงกันเห็นไหมดังนั้นพอเราเตรียมกำลังไว้พร้อมพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเกิดมันมีการแย่งชิงกันคอสชกับอำมาตย์ปะทะกันพี่กับน้องปะทะกันกษัตริย์ก็ตายถึงเวลานั้นก็ถึงเวลาขึ้นเวทีเนี่ยพอเข้าเงื่อนไขของเราปั๊บหนึ่งรอบก็ใช่ไงแต่ในวันนี้เขาถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันแต่มันยังไม่ปะทะกันแล้วเราเรื่องอะไรโผล่เข้าไปอ่ะวันนี้เราโผล่เข้าไปก็ระหว่างที่เขาจะชนกันพอเราโผล่เข้าไปก็เข้ากลางพอดีมันก็มีก็กลายเป็นเจอทั้งสองฝ่ายมันก็มีพี่น้องอันนี้นิดนึงนะจ๊ะมันก็มีพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหลายกลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งทนอยู่อย่างนี้ด้วยเราจะปล่อยเวลาให้มันทิ้งไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอทำไมเราไม่ทำอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยทำวันนี้ก่อนนี่และปลุกคนไทยตาสว่างนี่คุณต้องทำตรงนี้ครับก็เหมือนตอนคุณเรียนหนังสือเนี่ยก็ถามมันจบป.4 แล้วมึงยังเรียนอะไรอีกมันไปทำงานได้และเอาอะไรไปทำงานล่ะมึงไม่มีความรู้มึงจบแค่ป.4 ไปทำอะไรได้วันนี้ยามเขายังไม่รับเลยใช่ไหมขนาดไอ้บริษัทไอ้ยามนะวันนี้เขาต้องจบม.6นะอ๋อใช่ครับยามอ่ะแต่ก่อนเขาไม่จำกัดความรู้เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาละประกาศเองนะประกาศยามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกไม่เอานะต้องจบม.6อ่ะเลยงั้นแหละจะบอกว่ามาเงินนั่งเรียนอยู่ทำไมอ่ะครับทำไมไปทำงานแล้วอะไรไปทำกับความรู้ไม่มีใช่ไหมแม่มึงก็ต้องเรียนจบม.ปลายจบปวช.มีความรู้ไปถึงทำงานได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันว่ามันนั่งพูดอยู่ได้ไงไปอ่ะแล้วไปมึงเอาอะไรไปอ่ะถามว่าแล้ววันนี้ความพร้อมเรามีแค่ไหนอ่ะครับกี่คนล่ะไปเออมันไปสัก10คนไปได้เหรอก็นั่นสิครับเออใช่มั้ยมันต้องเข้าใจเรื่องการต่อสู้ด้วยครับพี่น้องครับอย่าเป็นโรคใจร้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันไม่อาจจะเปลี่ยนได้ภายในวัน2วันหรอกครับเข้าใจมั้ยฝรั่งเศสปฏิวัติแปรไปล้มลุกคลุกคลานมาเป็น100ปีครับโอ้ใช่อาจารย์ฮะครับมั้ยของเราก็เหมือนกันใช่ไหมเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปไหม2475ผ่านมา84ปีแล้วใช่ไหมครับ84ปีแล้วแล้วทำไมเราบอกเฮ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนแปลงเสียแต่ตอนนั้นล่ะไอความจำกัดของยุคสมัยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันจะมาเป็นขวายเราเยอะขึ้นโลกวันนี้อยู่ขวายเราครับแพ้ไหมประชนตาสว่างแต่มันยังต้องรอเวลาความเสื่อมทรุดของเขาใช่ไหมคุณอย่าไปทำในขณะที่ถ้าเราพร้อมและฝ่ายเขายังเข้มแข็งก็ไม่ได้ครับใช่ไหมแต่ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วรอให้มันชนะเองก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่คือการต่อสู้ต้องเข้าใจครับวันนี้เราเดินถูกทางแล้วหลังจากที่เราต่อสู้กันมา10ปีในวิกฤตหลังสุดตั้งแต่ที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี4950ใครกี่คนที่จะรู้ว่ากษัตริย์คือปัญหาดิเจติโต้รู้ยังอ่ะตอนนั้นก็ยังนะอาจารย์ก็ใช่ไงครับใช่ไหมมันมีกี่คนที่รู้คนที่รู้ตอนนั้นแหละที่จะปลุกให้คนอื่นรู้ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าอวดตัวเองผมรู้เพราะผมสู้มาตั้งแต่14ตุลา16ดังนั้นผมผ่านเหตุการณ์6ตุลาผมผ่านพฤษภาสามารถผมผ่านอะไรมาเยอะผมรู้แต่ก็พูดไม่ได้ครับพูดได้ก็แค่เฉียดฉิวเฉียดฉิวก็ยังติดคุกเลยครับแต่ถ้าบอกว่าสุรชัยอย่าไปพูดแล้วคนจะรู้อ่ะ
ก็นั่นสิครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงแต่เราก็ระวังไงพูดตรงไม่ได้ว่ากษัตริย์คือปัญหาแต่เราก็พยายามพูดเรื่องแม่นาคมั่งปู่เย็นมั่งจะของโคกมามั่งโรงลิเกมั่งใช่ไหมเพื่อเป็นปริศนาให้พี่น้องความแล้วไปตีความไปตีความแล้วแต่ว่าจะตีความแบบไหนแล้วตีความใช่ไหมใหม่ๆเขาก็ยังตีความกันมันก็ค่อยตีความเรื่อยๆในขณะเดียวฝ่ายทางการมันก็ตีความออกพอตีความออกมันก็จับเราไงพอจับปั๊บประชาชนอ๋อประชาชนไอ้คำว่าแม่นาคพระอาทิตย์เนี่ยนึกว่าพลอยก็สิริกิตนั่นเองตอนนั้นผมจะพูดได้อะก็ไม่ได้ผมก็แค่ว่าแม่นาคพระอาทิตย์นะครับผู้หญิงคนหนึ่งไปงานศพน้องโบอ๋อนึกว่าใครคนสวยนี่เองนะตาสว่างทิ้งแล้วตอนนั้นเห็นไหมครับตอนนั้นโอ้นึกว่าใครแม่นาคพระอาทิตย์นี่สิริกิตนั่นเองใช่ไหมแต่ว่านี่มันก็คงแค่สิริกิตนะภูมิพลก็ไม่เกี่ยวเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็บอกว่ามีแม่นาคแล้วมันต้องมีกระสือมันต้องมีกระหังมีแม่นาคมันต้องมีปู่เย็นเป็นอะไรที่คู่กันก็มีบางคนบอกไม่ใช่อาจารย์สุรชัยอย่าไปใส่ร้ายปู่เย็นแกไม่เกี่ยวหรอกแม่นาคคนเดียวติดตัวร้ายไอ้สิริกิติปากแดงนั่นแหละบางคนก็ไม่เกี่ยวพอพฤษภา35เป็นไงไอ้พฤษภา53เป็นไงอ่ะไอ้เหี้ยทำข้าไอ้ยาทำทั้งไอ้เหี้ยทั้งไอ้ยาแล้วไม่ใช่ไอ้ยาอย่างเดียวเห็นไหมเห็นไหมคนระดับสสดร.อภิวันเนี่ยไหมแต่ก่อนนะดร.อภิวันแกก็ทูนะเลยแต่ไม่เคยได้เหมือนกันนะโอ้ใช่เป็นทหารเพราะทีหลังก็เป็นไงอ่ะขึ้นเวทีไอ้เหี้ยทำข้าไอ้ยาทำยิงต้องหนีไงเห็นไหมครับนั่นคนระดับสสระดับพันเอกอ่ะตาสว่างแล้วนับประสาอะไรประชาชนที่ไม่มียศน่ะก็ไม่ตาสว่างเลยในสุดคนก็ตาสว่างทั้งแผ่นดินเห็นไหมแต่ยังไม่พอลงยังต้องปลุกทั้งวันนี้ต้องเพิ่มปลุกไปเรื่อยๆใช่ไหมปลุกเนาะปลุกจนถึงวันมันฝนตกนู่นเลยเตรียมถังไว้เยอะๆมันก็จะได้น้ำมากเลยอ๋อใช่ครับจะบอกว่าเสร็จไปพอแล้วแล้วทำไมเร่งนานน่ะนั่นเสียทีไปจะเร่งเยอะทีแล้วเห็นไหมเนี่ยไอ้พวกที่เตรียมโบเตรียมถังไว้หมดเลยเกลี้ยงเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันจะแรงไม่นานคิดหมายแรงเกินครึ่งปีเห็นไหมแต่ที่สุดโอ้ต้องสร้างใหม่บ่อต้องขุดเพิ่มเห็นไหมเนี่ยมีโครงการไปขุดลอกเพิ่มเห็นไหมเนี่ยใช่ให้ทหารผ่านศึกไปที่กำลังเป็นข่าวทหารผ่านศึกก็กินหัวคิวกันเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยไปขุดเพิ่มไงเพราะไอ้ที่ขุดลอกไว้ปีก่อนแล้วไม่พอเจอแรงก็ปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมดังนั้นเราก็เหมือนกันวันนี้บอกคนตาสว่างพอแล้วอาจารย์วันนี้ลุกขึ้นสู้ได้แล้วมึงอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งจะร้อนเตรียมให้ตาสว่างมากขึ้นเรื่อยๆยังมีเวลามึงก็เตรียมด้วยยังมีเวลามึงก็หาถังมาเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมพอวันไหนฝนตกมึงจะได้ใส่น้ำเยอะไอ้นี่ก็เหมือนตาสว่างมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับพอลุกขึ้นสู้จะได้ไม่ต้องสู้นานใช่ไหมและรอให้เขาเนี่ยสุกงมให้เขาเสื่อมสุดให้เต็มที่ใช่ไหมวันนี้เนี่ยภูมิพลยังไม่ตายหรือว่าไปปล่อยให้ตายสิหรือว่าปล่อยให้มันตีกันระหว่างพี่กับน้องใช่ไหมไอ้ไก่เนี่ยไก่สองตัวเนี่ยเข้าใจไหมมันยังไม่ชนกันเราเข้าไปจับมันจับยากนะแต่ให้มันตีกันจนน่วมทั้งสองตัวเลยสบายมากโอ้จับง่ายมากจับง่ายมากก็มาตีกันใกล้ตายทั้งสองตัวแล้วไงครับท่านจำไหมครับนั้นเราก็พูดเลยรออีกสักนิดหนึ่งรอให้มันชนกันอย่าใจร้อนรอให้พ่อไก่ตายและลูกไก่มันชนกันท่านจำไหมครับท่านนั้นอย่าใจร้อนทีนี้อาจารย์ครับคือมันจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์เพื่อนำมาพูดถึงการต่อสู้ในอนาคตรวมไปถึงเรื่องราวของวันชาติไทยเดิมนี่นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วันที่24มิถุนายนทำไมมันจึงมีการเลิกใช้ปัจจุบันเนี่ยก็มาใช้วันชาติเนี่ยเป็นวันอะไรก็ไม่รู้มันจะเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์เรื่องของชาติไทยยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือวันชาติเนี่ยทุกประเทศเนี่ยที่เขากำหนดวันชาติมันต้องมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ของชาติครับอเมริกา4กรกฎาวันไหนวันประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไงอเมริกาแต่ก่อนก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับใครจะไหมแต่เสร็จแล้วก็มีการต่อสู้ประกาศอิสรภาพมันต้องเสียชีวิตไปถึง 40,000 คนในการปลดปล่อยอเมริกาเป็นผู้ไหนเป็นเอกราชประกาศอิสรภาพมีเทพีสันติภาพมีอะไรต่างๆไม่เห็นนะประกาศอิสรภาพดังนั้นเขาถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ประกาศอิสรภาพอเมริกาเป็นเอกเป็นไทยเป็นประเทศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ขึ้นต่อราชอาณาจักรอังกฤษวันนั้นจึงเป็นวันชาติของอเมริกาประเทศจีนก็เหมือนกันประเทศจีนวันที่ปลดปล่อยใช่ไหมวันที่ปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนปลดปล่อยจากอำนาจของเผด็จการเจียงไคเช็คที่ได้รับการสนับสนุนอเมริกาวันที่ไหน
วันที่1ตุลาหรือเปล่าน่าจะ1ตุลาครับใช่มั้ยก็เป็นวันชาติไงใช่มั้ยสมัยสมัยดร.ซุนยัตเซนก็อาจจะสมัยที่ปลดปล่อยจากราชวงศ์ซิงอันนั้นสมัยถ้านะผมคาดนะแต่ผมไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะเพราะคงจะไม่ใช่วันที่1ตุลาเพราะ1ตุลาเนี่ยมันปลดปล่อยพรรคคอมมิวนิสต์เอาชนะก๊กมินตั๋งไงวันชาติมันก็เปลี่ยนไปกับช่วงประวัติศาสตร์เมื่อประวัติศาสตร์เปลี่ยนจากระบบกษัตริย์มาสู่ความเป็นสาธารณรัฐก็ต้องเอานั่นเป็นวันชาติแต่เมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่2การปฏิวัติไปประชาชนโค่นล้มเผด็จการเชียงไคเชกมันก็ต้องเอาวันชาติซึ่งเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่ของจีนเหมือนกับรัสเซียสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตก็วันชาติก็วันประกาศรู้สึกว่าวันปลดปล่อยเหมือนกันก็เดือนตุลาคมกันวันที่เท่าไหร่วันที่4เลยผมก็จำไม่ได้เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นของไทยเราก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลง247หน้าการเข้าสู่การเมืองสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่ครับเป็นการเมืองยุคสมัยใหม่นะการเมืองการปกครองยุคสมัยใหม่เพราะยุคสมัยเก่าเนี่ยผ่านมาเป็นหลายร้อยปีตั้งแต่สุโขทัยมาตั้งแต่ยุคพ่อขุนรุกกษัตริย์ตลอดมายุครัตนโกสินทร์จนกระทั่งว่า2475มันเข้าสู่การเมืองการปกครองยุคสมัยใหม่ครับยุคสมัยเก่าก็คือกษัตริย์ยุคสมัยใหม่ก็คือประชาธิปไตยก็เลยเอาเป็นวันชาติเนี่ยมันเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มันก็เหมาะสมที่สุดครับเข้าใจมั้ยแต่ทีนี้เนี่ยหมายความว่าการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยมันเป็นหนามตำใจของกษัตริย์เป็นหนามตำใจอยู่อ้าวก็เป็นการล้มการปกครองของกษัตริย์ไงดังนั้นกษัตริย์ก็ไม่ปลื้มหรอกครับใช่มั้ยนะอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของกษัตริย์กษัตริย์ชอบก็คงจะไม่ชอบนะอาจารย์ไอ้นั่นแหละไอ้อนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยกษัตริย์ก็เจ็บปวดเขาเลยไปสร้างอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานเนี่ยเห็นไหมแกใช่ไหมปราบกบฏกษัตริย์เป็นกบฏอ่ะอยู่หลักสี่ใช่ไหมใช่เจ้าเป็นกบฏอ่ะใช่ไหมทีนี้มีแต่ประชาชนเป็นกบฏทีนี้กบฏข้างนั้นเจ้าเป็นกบฏไงไม่ใช่อนุสรีปราบกบฏกบฏเลยกบฏเจ้าอย่างเงี้ยแล้วกษัตริย์ชอบที่ไหนอ่ะใช่ไหมอ่ะสองสี่เจ็ดห้าก็เหมือนกันสองสี่เจ็ดห้ามันก็คือล้มอำนาจของเจ้าอ่ะใช่ไหมดังนั้นเมื่อสฤษดิ์ยึดอำนาจสฤษดิ์ก็ต้องการเอาใจเจ้าอ่ะสฤษดิ์ก็ยกเลิกสิวันช้ำใจของกษัตริย์น่ะ24มิถุนาเป็นวันเจ็บปวดของกษัตริย์แล้วเมื่อกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาแล้วเอาวันเจ็บปวดเป็นของกษัตริย์เนี่ยมาเป็นวันชาติเวลาฉลองวันชาติมันก็ต้องมีการกล่าวสดุดีอ่ะวันชาตินี้เกิดขึ้นได้จากการล้มการปกครองระบบแม่องค์การตบหน้ากษัตริย์ก็ใช่ไงเป็นการประนามกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ชอบกษัตริย์ก็อาจจะสะกิดสฤษดิ์มึงจัดการทีว่าไอ้วันนี้กูเกลียดชิบหายก็ไอ้เหรียญทองมันถึงบอกวันอุบาทไงใช่ไหมมันจะฟรีไงใช่ไหมใช่ไอ้เราบอกนะวันประชาไตวันการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แต่กษัตริย์มันบอกวันอับปรีเพราะเป็นวันล้มมันอ่ะล้มมันจะใช้คำว่ามันน่าเกลียดในการล้มอำนาจของกษัตริย์เข้าใจไหมดังนั้นจอมพลสฤษดิ์ก็เปลี่ยนใช่ทีนี้จะไปใช้วันไหนที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไม่มีอ่ะจะวันที่9มิถุนายนวันฆ่ากษัตริย์มันจะเอาได้ยังไงก็ไม่ได้อีกจำไหมว่าวันขึ้นครองราชเป็นวันชาติชาติมันไม่ใช่การครองราชการครองราชกษัตริย์องค์ก่อนๆเนี่ยเอาเป็นวันชาติได้ที่ไหนใช่ฮะดังนั้นก็คือก็เอาเป็นวันที่5ธันวาวันเกิดวันเกิดกษัตริย์กษัตริย์คือชาติชาติคือกษัตริย์เนี่ยเขาพยายามโฆษณาเหมือนทุกวันนี้โอ้ใช่ครับรักชาติก็คือรักกษัตริย์ไอ้ใครไม่รักพ่อก็อย่าอยู่ประเทศไทยเหมือนเนี่ยไอ้ชัดใจมันพูดเห็นมั้ยครับต่อไปถ้าพ่อมันตายมันก็ควรตายไปอยู่กับพ่อมันนั่นแหละครับนั่นไอ้ผู้พัดเหรอไอ้ผู้พัดเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าพ่อมึงไม่อยู่มึงก็ตามพ่อมึงไปด้วยใช่ไหมเพราะมึงพ่อมึงคือชาติชาติคือพ่อเพราะฉะนั้นวันนี้เขาพยายามที่จะโฆษณาว่าชาติก็คือภูมิพลภูมิพลคือชาติดังนั้นก็เปลี่ยนวันเกิดของภูมิพลให้เป็นวันชาติครับซึ่งมันเป็นเรื่องพิลึกกึกพิสดารไม่มีชาติไหนในโลกเขาทำเพราะนี่ฉะนั้นแล้ววันชาติมันก็ต้องเปลี่ยนกันเรื่อยๆนี่ถ้าต่อไปเนี่ยถ้าสมเด็จพระบรมก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วจะเอาวันที่5ธันวาได้เนี่ยเพราะกษัตริย์มันอดีตกษัตริย์แล้วใช่ทีนี้ก็วันชาติวันอดีตกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ตายไปแล้วแล้วเอามาเป็นวันชาติได้ไงชาติมันก็ตายไปพร้อมกับภูมิพลพอภูมิพลคือชาติแล้วภูมิพลตายชาติมันก็ตายกับภูมิพลใช่ครับแล้วมันจะที่อยู่ยังมีอะไรอ่ะมันเป็นซากของชาติดังนั้นก็ต้องเปลี่ยน28กรกฎาคมวันเกิดของพระบรมเป็นวันชาติอีกครับหรือถ้าพระเทพขึ้นก็2เมษายนวันชาติก็เอาตามพระเทพและต่อไปเนี่ยถ้าผู้ใดกษัตริย์เปลี่ยนไปเรื่อยชาติมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
มันก็เป็นเรื่องบ้าที่สุดในโลกครับและเป็นชาติเดียวในโลกที่ไม่มีการจัดงานฉลองวันชาตินั่นสิครับอาจารย์ไม่เคยมีตั้งแต่เรียนไปแล้วก็ไม่เคยมีนี่ขนาดอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนบางคนตามโรงเรียนยังไม่รู้เลยนะครับเนี่ยผมเนี่ยไปคุยกันวันชาติเนี่ยถามเราวันชาติเนี่ย24ไม่ต้องยังเข้าใจ24ไม่ต้องผมไม่อาจารย์อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เขาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วเอาเปลี่ยนไปแล้วหรือทำไมไม่รู้เพราะไม่เคยจัดงานวันชาติเลยฉันก็เลยลืมครับโอ้ไปบอกว่า24ไม่ทำได้นะอาจารย์อย่างเงี้ยก็ใช่ไงผิดกฎหมายนะเพราะว่าเนี่ยวันที่5ธันวาเนี่ยวันเกิดกษัตริย์มันต้องจัดงานเฉลิมพระชนพรรษาและวันพ่อแห่งชาติต้องจัดงานวันพ่อด้วยไปจัด2วันนั้นก็พอแล้วจะไปจัดวันชาติสวมก็ไปอีกกลายเป็นจัด3งานวันเดียวมันยุ่งเข้าใจไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันชาติมันก็เลยต้องเปลี่ยนไงและทีนี้เราอย่าลืมนะในโลกทุกประเทศในโลกเขาต้องมีการจัดงานฉลองวันชาติเพราะการจัดงานฉลองวันชาตินั่นคือปลุกสำนึกประชาชนในประเทศให้สำนึกถึงความรักชาติครับความรักชาติเป็นที่มาของการที่คนไม่เห็นแก่ตัวคนเนี่ยถ้ามันรักตัวเองมันเห็นแก่ตัวแต่ถ้ามันรักชาติเห็นกับประโยชน์ของชาติคำว่าชาติมันเป็นที่รวมของคนเมื่อเห็นประโยชน์ของชาติคือเห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวคนก็ลดความเห็นแก่ตัวเมื่อลดความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบการก่ออาชญากรรมการทำผิดอะไรต่างมันก็น้อยค่ายาเสพติดมันเท่ากับทำลายคนในชาติมันเท่าทำลายชาติเมื่อเรารักชาติเราต้องไม่ทำมันส่งผลต่อสังคมแต่ถ้าบอกชาติไม่ใช่ของกูชาติไหนอ่ะวันชาติก็ไม่มีชาติของภูมิพลกูก็ไม่ต้องรักชาติเพราะงั้นกูก็ขายยาบ้ากูก็รักกูเองกูรวยกูสบายเรื่องอะไรอ่ะเพราะชาติไม่ใช่ของกูนึกของภูมิพลจบเลยไหมครับสำนึกแห่งความรักชาติไม่มีวันนี้ไม่มีการปลุกสำนึกแห่งความรักชาติไม่มีเลยแล้วจะหาคนรักชาติได้ไงก็คนที่เป็นกษัตริย์ยังไม่รักชาติไงเข้าใจไหมคนเป็นกษัตริย์ก็ยังขายยาเสพติดไม่รักชาติเลยกดขี่ข่มเหงประชาชนรักชาติคำว่ารักชาติเนี่ยนะคำว่ารักชาติเนี่ยต้องแสดงออกด้วยการรักประชาชนรักทรัพยากรของชาติรักประเพณีวัฒนธรรมรักศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาตินี่คือรักชาติครับการรักชาติต้องรักประชาชนแสดงออกรักประชาชนเพราะชาติประกอบด้วยประชาชนถ้าไม่มีประชาชนมีแต่ชาติมีแต่ดินมีแต่ฟ้ามีแต่น้ำมีแต่ต้นไม้มันจะเป็นชาติชาติไทยไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวพื้นแผ่นดินขวานทองนี้มีแต่หญ้ามีแต่หมูหมากาไก่ถ้าหมามันเยอะต่อไปมันก็กลายเป็นชาติหมาวัวเยอะก็ชาติวัวใช่ไหมครับที่คำว่าชาติไทยคำว่าชาติไทยก็คือเพราะมีคนไทยจริงๆไทยเนี่ยมันแค่เป็นชนเผ่าหนึ่งคำว่าชาติไทยมันจึงยังไม่เหมาะครับไทยเป็นคนส่วนหนึ่งในประเทศนี้มันมีทั้งเขมรมีทั้งลาวมีทั้งมาลายูมีทั้งจีนมีทั้งกะเหรี่ยงมีทั้งม้งมีทั้งสารพัดครับรวมกันเพราะฉะนั้นชาติเดิมเนี่ยใช้คำว่าสยามสยามเป็นที่รวมของหลายชนชาติเนี่ยดังนั้นการที่จอมพลป.เปลี่ยนสยามมาเป็นไทยมันเป็นชาตินิยมคับแคบเป็นชาตินิยมคับแคบคับแคบเอาชาติไทยซึ่งเป็นชาติส่วนใหญ่มาเป็นชื่อของประเทศเขาไม่ทำกันครับเราดูตัวอย่างพม่าเห็นไหมพม่าใช้คำว่าพม่าต่อมาพม่าต้องเปลี่ยนมาเป็นเมียนมาเพราะอะไรเพราะพม่าเป็นแค่เผ่าเป็นแค่เผ่าหนึ่งของพม่าพม่ามีกะเหรี่ยงมีมอญมีขะชินเข้าใจมอญนี่ก็เยอะนะไทยใหญ่ไทยใหญ่ไม่เยอะแยะครับรวมกันเขาเรียกเป็นสหภาพเมียนมาไม่ใช่เป็นพม่าพม่าเป็นชื่อของเผ่ามาลายูก็เหมือนกันชนชาติมาลายูเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป็นมาเลเซียมาเลเซียเป็นที่รวมของชนชาติทั้งจีนทั้งมาลายูทั้งอินเดียเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราต้องเปลี่ยนเราต้องหันกลับไปใช้คำว่าสาธารณสยามเป็นที่รวมของหลายชนชาติและวันชาติของเราก็จะเอาวันที่ล้มกษัตริย์เป็นวันชาติเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์พอระบอบกษัตริย์ล้มถือว่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยยกเลิกประวัติศาสตร์เก่ายุคกษัตริย์ไปวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยใหม่เอาเป็นวันชาติไทยวันล้มกษัตริย์จึงเป็นวันชาติในอนาคตครับครับเอาละครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในรายการที่เรานำมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยเสด็จได้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะครับของทุกสัปดาห์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสามารถติดตามรับฟัง
รายการได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมดีเจดิโต้และก็อาจารย์สุรชัยเทิดด่านต้องขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ